ลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะรวมไปถึงท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่อันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JD ชุดนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดศีรษะอาการปวดเมื่อยนะหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าท่านไหนนอนหลับไม่สนิทหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเช้ามาเนี่ยจะอาจจะเกิดอาการหงุดหงิดนะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ดูเหมือนจะกลางๆนะคะสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JD ชุดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับระบบเลือดในร่างกายแล้วก็รวมไปถึงปรับความสมดุลในร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากๆเนี่ยนะคะก็เป็นการป้องกันการสะท้อนรังสี UV รวมไปถึงป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มนะคะก็มีความหมายที่ดีหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดให้ครบถ้วนใครเกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24ตุลาคมค่ะ2525เวลาเกิด 17:25 วันอาทิตย์สุขภาพแล้วก็ปัญหาทุกอย่างจะทุเลาลงบ้างหรือเปล่าทำไมมีแต่เรื่องชีวิตในช่วงนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าคะก็เพิ่งเข้าในส่วนของอายุย่าง34นะครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าน้ำหนักก็จะทอนลงถามว่าจะให้ระวังเรื่องอะไรก็จะเตือนอยู่2สิ่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกรณีของครอบครัวเนี่ยเป็นหลักอันที่2ในเรื่องของงานก็ยังมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเบื้องต้นนะครับในช่วงอายุย่าง34นี้ทุกเดือนเลยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้จนถึงย่าง46พระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรมาบูชานะครับคาถาบูชาองค์หลวงพ่อก็นมะระอะนะเทวะอะนี่เป็นบทย่อควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทวันละ17จบปิสัมพระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิรัตสัยนะคะ12เมษายน2520ค่ะเวลาเกิดตี3ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรเอาใหม่นะคุณนิรัตใส12เมษายน20เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารอยู่แล้วนะครับคุณบอกว่าตี3เช้าเป็นพุธฉะนั้นข้อมูลวันสากลคือคุณเกิดวันพุธที่14เมษายนขออภัย13เมษายนนะครับ2520อันนี้ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างวันหลังถ้าส่งข้อมูลเข้ามาท่านอื่นด้วยนะครับให้ใช้วันสากลนะของคุณ13เมษายน20เวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงถือว่าเป็นคนวันเดิมคือวันอังคารนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราหูย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนให้ระมัดระวังปัญหาในระยะ1สุขภาพด้วยนะครับ2ก็คือในส่วนของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วและราหูยังไปถึงปัญหาในแง่ของสภาพคล่องได้ด้วยเช่นเดียวกันหาโอกาสนะครับก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวอุทิศบุญกุศลที่ทําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระราหูนะครับส่วนเลขรถเนี่ยใช้น้ําพระพุทธมนต์แตะคู่หน้า SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคุณเสาวนี18มกราคม2509นะคะเวลาเกิด11โมงเช้าถามว่าซื้อรถ
สีอะไรดีดวงชะตาเป็นอย่างไรโชคลาภการทำบุญด้วยค่ะอังคารเป็นสีสมหวังอยู่แล้วนะอันนี้เรื่องรถนะครับสีที่ฉลกที่สุดเสริมความมีอำนาจใช้สีดำนะครับแต่ว่าช่วงนี้เทรนด์แฟชั่นสีที่เคยเป็นกลุ่มสีรองนิยมนะครับสีแดงอย่างเงี้ยนะสีส้มคุณก็ใช้ได้อันนี้สุดแท้แต่3กลุ่มสีอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิชยาภา9เมษายน2514นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันศุกร์อาชีพอะไรดีค้าขายดีไหมคะถ้าดีขายอะไรการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยกลุ่มอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาคุณเป็นคนใจร้อนนะครับตัดสินใจรวดเร็วบางครั้งการทำธุรกิจก็อาจจะต้องเทคไทม์หรือว่าใช้เวลาอันนี้ประเมินดูนะว่าคุณสามารถที่จะบริหารตัวเองได้ดีแค่ไหนถ้าไม่อยากจะลงทุนนะครับกลุ่มดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงลักษณะพวกงานขายตรงการเป็นคนกลางในหน้านะครับถ้าอยากจะทำธุรกิจค้าขายกลุ่มแรกก็คือพวกอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอีกกลุ่มนึงครับเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจขาทองแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสิ่งที่บอกว่าเด่นนั้นคุณถนัดและรู้จริงหรือไม่แต่ SMS ต่อมาค่ะคุณกำธรค่ะ4กุมภาพันธ์นะคะ2524เวลาเกิด 5:55 นเป็นพุธกลางคืนการงานการเงินโชคลาภค่ะระวังเรื่องของคดีความด้วยนะครับปีจรในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าคุณทำงานประจำหรือแม้กระทั่งกรณีที่ทำธุรกิจก็ให้ระวังปัญหาพวกเอกสารสัญญางานเองก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแบ่งปันด้วยการให้แสงสว่างทางปัญญาบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กชายธนงศักดิ์นะคะ24เมษายน2553ค่ะเวลาเกิด 2:14 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ชื่อน้องดีหรือเปล่าอันอย่างนี้ชัดเจนใช้วันสากลถูกต้องนะครับน้องยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ธนงศักดิ์ตรงตัวเลยนะครับนามสกุลครุเกตค่ะครุเกตคือชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าจะต้อง alert หน่อยอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องวิ่งต้องแข่งจึงจะประสบความสำเร็จด้านดีก็คือในเรื่องของความขวนขวายชื่อไม่ได้ติดกาลีและจะเป็นคนที่เก่งทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติและเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็จะเสริมในเรื่องการวางแผนถ้ารู้สึกว่าน้องเขาไม่เหนื่อยจนเกินไปกับการใช้ชีวิตในทุกเรื่องและน้องเขาไม่ได้ช้าจนเกินไปถ้าเทียบกับระดับมาตรฐานเดียวกันชื่อนี้ใช้ได้แต่ถ้าติดเหนื่อยล้ามากเดี๋ยวค่อยว่ากันเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณพรค่ะ19ตุลาคม2522นะคะเวลาเกิด 10:10 วันศุกร์ถามเรื่องของงานค่ะมีโอกาสสอบราชการได้หรือเปล่าวันศุกร์ถูกต้องปีจรนี้ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการแข่งขันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะก็พอมีโอกาสลุ้นนะครับถ้าคุณเตรียมมาดี 70% ฮะฝากเสริมชะตาปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะเกิดวันที่9เมษายน2513ค่ะเวลาเกิด 7:00 ตรงวันพฤหัสบดีนะคะจะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนงานถามว่าเกณฑ์งานใหม่เสียไหมเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้เสียหายฉะนั้นถ้าคุณ compare benefit หรือว่าดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ลักษณะงานความมั่นคงการเดินทางก็ว่ากันไปปีนี้ถ้าเปลี่ยนถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหนูนาค่ะ15สิงหาคม2547นะคะเวลาเกิด 16:24 วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์ 16:24 สุรินทร์สุรินทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาทั้งศุกร์เสาร์เลยเล็งลัคนาก็เป็นปินทุบาทน้องยังอยู่ในวัยเรียนก็ฝากให้คุณผู้ปกครองหรือว่าตัวน้องเองถ้าถามเองนะครับก็เรียนก่อนเพราะเกณฑ์ความรักเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็โตขึ้นสูงวัยขึ้นถ้าทำธุรกิจการงานอะไรพยายามหลีกเลี่ยงการมีหุ้นส่วนที่ผมเตือนไว้ให้เรียนก่อนเพราะปีนี้
มันมีโอกาสจะเจอในเรื่องของคนที่ถูกใจถึงจะอยู่ในวัยช่วงมัธยมต้นก็เถอะเรียนอะไรดีเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เด่นที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐาค่ะเกิดวันที่1สิงหาคม2516นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงพุธกลางคืนการเงินแล้วก็ถามเรื่องของความรักว่าพ่อของลูกขอกลับมาจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าคือตอบ2ส่วนนะพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดียงอินะกาลีจี้ฉะนั้นในแง่ของรูปแบบความสัมพันธ์อันนี้ฝากพระพิจารณานะผมไม่ได้ห้ามอยู่แล้วใครจะดีกันผมไม่เคยห้ามแต่ดวงนี้กลับจะบอกว่าถ้าคบหากันยังมีลักษณะมีระยะห่างบ้างเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงนะและจะช่วยทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ฝากไว้พิจารณาไม่ได้บอกว่าไม่ให้กลับมานะการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ผมฝากให้ถวายในเรื่องของพวกข้าวของมีคมนะครับจะเป็นมีดโกนก็ได้ตัวคุณเองนั้นฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันปูดินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณประซิมนะคะ10พฤศจิกายน2514เวลาเกิด 9:49 นพุธกลางวันอาชีพนะเป็นรปภ.อยู่ที่ชลบุรีถ้าย้ายไปทำที่ลพบุรีเป็นยังไงความจริงตอบ2ส่วนกัมมะกาลีนี่ไงมันก็จะฟอร์สให้มีเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแหละลพบุรีนะครับหรือแม้กระทั่งชลบุรีเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะในพื้นชะตาอันนี้ดูโดยองค์รวมแต่ว่าเกณฑ์ปีจรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่22สิงหาคม2532ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีลักษณะคู่แท้แล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมด้วยเกิดวันอังคารคู่จริงๆที่จะเข้ามาแล้วคบหากับคุณเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่เข้ามาแล้วอบอุ้มคือหมายถึงว่าจะต้องซัพพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียว2นะครับโอกาสที่จะเจอในแวดวงการทำงานเนี่ยมีโอกาสจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะสูงวัยกว่าคุณพอสมควรเป็นเงื่อนไขหรือนะฉะนั้นจังหวะเวลาที่อยากจะเตือนคือในช่วงย่าง27เนี่ยถ้าถามเพื่อประเมินแคนดิเดตปีนี้ไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจเพราะเกณฑ์ความรักไม่ดีถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนย่าง27นี้ยังไงก็มีเข้ามาและอยากจะให้ระวังพวกหนีร้อนมาพึ่งเย็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิ่งการนะคะ2กุมภาพันธ์2512ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่าย 3:00 นวันอาทิตย์สุขภาพนะเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพทำอะไรดีจันทร์กับศุกร์เสียอยู่ในเรือนที่ไม่ดีก็ต้องให้น้ำหนักก่อนจันทร์หมายถึงอะไรไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้นะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงศุกร์หมายถึงอะไรพวกสุขเพศระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบอันนี้ยาวๆเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตากลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดอันนี้กายตัวจากการเป็นลูกผู้หญิงแต่ผมเห็นทำเยอะนะสมมุติถ้าตัดผมชายอย่างเงี้ยผู้ชายชอบเลยถ้าช่างเป็นผู้หญิงมันจะเข้ากันได้ดีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาแต่อะไรที่มันกายตัวเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจพวกสารเคมียานยนต์เครื่องจักรกลอันเนี้ยฝากไว้พิจารณาดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะทำอาชีพงานด้านขายตรงก็พอได้แต่องค์กรที่ทำนั้นควรจะเป็นของต่างชาติครับมาส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปฏิพงศ์ครับผมคุณปฏิพงศ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคม07ครับ2507เกิดกี่โมงคะบ่ายโมง7นาทีครับบ่ายโมง7นาที4กรกฎาคม07บ่ายโมง7นาทีวันเสาร์นะครับผมจ้ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังฮะเคยคุยครับผมนี่ครั้งที่3ครั้งที่3ที่เข้ามา3ครั้งในรอบกี่ปีครับ2ปีใช่มั้ยมีปีใหม่ครั้งแรกครับผมจ้ะโอเคอ่ะวันนี้คุณปฏิพงศ์จะคุยเรื่องอะไรครับดวงโดยรวมครับผมชะตาโดยรวมตอนนี้อยู่ในช่วงราศีกันใช่มั้ยครับผมเกิดจังหวัดไหนคะ
กรุงเทพครับผมกรุงเทพถูกต้องนะครับก็สังเกตง่ายๆถ้าถอยหลังกลับไปประมาณสักปีครึ่งที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีหลายอย่างอะไรที่ตั้งเป้าตั้งใจไว้วืดหมดนะครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ที่สำคัญในแง่อิทธิพลของดาวราหูก็ไม่ถึงในเรื่องของพวกการเงินนะการเงินภาระหนี้อะไรพวกนี้ฟังให้ดีทั้งสัตว์เลขทั้งโหราศาสตร์ไทยก็ล้อกันนะครับ16มกราคมที่ผ่านมาในราหูย้ายออกแล้วเดี๋ยววันที่6มีนามฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตามา7ปีเดี๋ยวจะย้ายออกแต่ของคุณเนี่ยจะดีแบบสมบูรณ์เลยก็คือประมาณกลางสิงหาพฤหัสทับลักใช่แต่ปีจรเนี้ยย่าง52ในส่วนของงานเนี่ยที่เห็นในดวงเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าริเริ่มสิ่งใหม่ๆคุณทำอะไรอยู่ฮะธุรกิจส่วนตัวครับผมว่าจะขายของนะครับผมเกี่ยวกับอะไรขายหรือยังอย่างครับผมพอดีอาจารย์ทักว่าให้ขายของชำนี่พวกมันข้างๆร้านก็ขายอยู่เลยไม่กล้าขายก็ในดวงในดวงก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับพวกเบ็ดเตล็ดโชห่วยนะค้าของเก่ามินิมาร์ทหรือว่าพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายในพวกนี้ดีโจทย์กินแบ่งก็ได้จ๋าอะไรนะครับสลากกินแบ่งก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือผมเข้าใจนะไอ้ประเด็นที่คุณบอกว่าใกล้ๆบ้านมันมีคู่แข่งเนี่ยผมเข้าใจในแง่ของการทำธุรกิจบางครั้งมันก็ทำให้เราต้องประเมินเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่ก็คือสมมติถ้าวันหนึ่งในอนาคตคุณไปเจอทำเลที่เหมาะสมอันนี้คือพิจารณาควบคู่ทั้งเหตุผลทั้งโหราศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าเกิดกลัวในแง่ของคู่แข่งขันในเรื่องของสลากกินแบ่งก็พอได้หรือว่าถ้าจะทำพวกของกินแต่ต้องมีการจอมีการเดินทางเช่นรถกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมีจุดประจำในการขายมากกว่า1จุดในแต่ละวันพวกนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปแต่สื่อสัมพันธ์คือคุณจะต้องลงไปคลุกลงไปทำเองอ๋อต้องลงทำเองด้วยใช่ครับแต่ปีนี้เกณฑ์เรื่องงานคงจะได้เริ่มต้นทำนะผมว่าคุณคงอยู่เฉยๆไม่ได้อะจนถึงช่วงย่างครับ2เนี่ยจังหวะเวลาผมว่าดีนะเพราะช่วงราศีกันช่วงนี้กำลังตอนนั้นกำลังมีคอร์สไปเลยยังไม่กล้าทำอะไรดีแล้วถูกต้องก็ปีนี้ค่อยๆดูนะค่อยๆ คิดค่อยๆอ่านนะครับสลากกินแบ่งเครื่องดองของเมาพวกนี้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีครับครับผมและสุขภาพครับผมสุขภาพของคุณหลักๆเลยเนี่ยยิ่งสูงวัยขึ้นมาผมเป็นห่วงถ้าเป็นทางกายภาพภายนอกเนี่ยก็ห่วงช่วงหลังนะครับช่วงหลังแล้วก็ถ้าเป็นสุขภาพภายในนะก็ช่องท้องอันที่สองจะเป็นพวกช่องปากทางเดินหายใจพวกนี้แล้วก็พวกไขมันเคยไปเช็คบ้างไหมเคยครับนะมีนะมีดาวอาทิตย์อยู่เรือนหินนะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งระบบเลือดผมก็จะเน้นในเรื่องของพวกไขมันนี่แหละขอครับผมที่พอดีหมอบอกเลือดไม่ดีก็ดวงไม่ค่อยโกหกเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นครบทุกโรคอันนี้มันเป็นกลุ่มที่คุณจะต้องมอนิเตอร์ตลอดเท่านั้นเองครับผมนะอดทนนิดนึงอะไรนะจ๊ะทะเบียนรถอะครับผมทะเบียนอะไรคะ984ครับผม984คู่หลังเป็นคู่ศัตรูเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เลข8ใช่มั้ยครับผมจ้ะนำน้ำพระพุทธมนต์มาบริกรรมคาถาชินบัญชรคุณทำเองก็ได้ให้แม่ทำได้ใช่มั้ยฮะได้เหมือนกันดีเลยปิดทองได้เหมือนกันใช่มั้ยปิดทองได้แต่ตำรวจจะจับไงใช้น้ำมนต์ที่วัดหรือว่าอะไรก็ได้ขี้ทูบอะในกุฏิในศาลเจ้าก็ไปบอกกล่าวขออนุญาตก่อนแล้วก็นำมาทำอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็ได้และบ้านเล็กที่ครับผมเท่าไหร่ครับทับ9ทับ9อันนี้ดีอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในแง่ของความสำเร็จไม่มีปัญหาครับการเงินก็ดีใช่ไหมครับผมการเงินปีนี้จะมันขึ้นอยู่กับงานนะจังหวะเวลามันจะได้เริ่มสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้แต่ปีนี้ผมเตือนนะไอ้เรื่องนอกจากโลหิตแล้วเนี่ยผมยังเตือนปัญหาพวกสายตาความดันเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้มากหน่อยแล้วก็ถ้าไปทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ไปทำซะระวังอุบัติเหตุพูดง่ายทำตอนนี้เลยใช่ไหมได้ครับไปทำเลยครับผมจ้ะอาจารย์ครับรบกวนถามของแม่นิดนึงได้ไหมครับผมด้วยความรวดเร็วครับ12มิถุนา2475ครับผม
กี่โมงคะห้าโมงเย็นครับผมห้าโมงเย็นวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ครับผมมันปีชงพอดีเลยเอาใหม่12มิถุนา2475ครับผมปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่วันศุกร์ครับผมไม่ใช่ใช่แต่ว่าโอเคแหละนักกษัตริย์ก็เป็นนักกษัตริย์วอกนะครับก็ปีเกิดทับกับองค์ไทยสวยก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนพาคุณแม่ไปถ้าท่านเดินทางไหวนะครับก็จะทางเจ้าที่ทางวัดก็จะบอกกล่าวแหละให้ทํายังไงนะครับแต่ว่าถ้าไปได้ไหวจริงๆไปทําแล้วครับผมก็โอเคแล้วก็พาท่านไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะหรือทําบุญลงศพเพิ่งไปเมื่อวานที่เองอ้าวดีสาธุเลยนะแต่ก็ดูแลนะดูแลสุขภาพดีๆนะปีนี้ของแม่ใช่ของแม่ด้วยคือปีชงยังไงก็ต้องระวังอยู่แล้วลัคนาราศีอะไรครับผมเกิดสุราษฎร์ธานีครับผม5โมงเย็นใช่ไหมฮะครับผมในเรื่องลัคนาอย่าเพิ่งเมื่อกี้ดูในแง่ของโหราศาสตร์จีนในเรื่องของปีชงแต่ว่าวันเดือนปีเกิดมันยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าดิฟกันตั้งใช่ใช่ตรงมันดิฟกันตั้ง2วันแต่ถ้าเกิดตรงกับวันอาทิตย์จริงๆก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับจ้ะอ้าวดูแลคุณแม่ดีๆนะมีเคาะใช่ไหมครับผมก็ปีชงไงก็ต้องระวังอยู่แล้วแล้วทำบุญเสริมอะไรมั้งครับผมเมื่อกี้บอกไปแล้วอ๋อแล้วบูชาอะไรดีครับของคุณแม่เนี่ยเนื่องจากอย่างที่เรียนอ่ะวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าการบูชาพระบนสมมุติฐานข้อมูลผมยึดตามปฏิทินผมนะก็คือตรงกับวันอาทิตย์ช่วงนี้ราหูเสวยก็ควรไปเช่าพระปางป่าเลไลมาบูชาป่าเลไลนะครับเพราะเราบูชาพระพุทธรูปได้พระพุทธเจ้าได้ทุกปางอยู่แล้วแต่ว่าบนสมมติฐานที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยราหูเสวยก็ให้ไปเช่าพระหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่สุพรรณถ้าสะดวกศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอ๋อครับผมจ้ะจ้ะเอาล่ะเนาะค่ะขอบคุณนะคะสอบลงทะเบียนต่อได้ไหมครับได้ค่ะลงทะเบียนต่อเพิ่มเติมเลยนะสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพักกันสักครู่ค่ะครับ